สวัสดีเพื่อนคุณนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่5กันแล้วนะครับเนื่องส่วนของวันนี้เองมีด่านปลดเหมือนเดิมเลยเป็นด่านที่มีชื่อว่าบททดสอบเถาวันพันม้วนซึ่งด่านนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือเขาจะให้เราสะสมการทำปฏิกิริยาปลุกเร้าบีบอัดแค่ขยายหรือก็คือ Space Quicken Aggravate นะครับชุดนี้เนาะก็จะเป็นไม้บวกกับไฟฟ้าทีนี้นี่มอนเตอร์ที่เราจะเจอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอเป็นตรงส่วนของมอนเตอร์ประเภทเครื่องจักรนะครับมีพาร์ทของตระกูลลูนบวกกับตรงส่วนของ Primal Construct ซึ่งพวกนี้ตัวละครที่เป็น Primal Construct เนี่ยครับเขาจะมีความสามารถในการหายตัวด้วยนะเผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่รู้หลักๆ ก็คือเราเอาไม้บวกไฟฟ้านะครับเข้าไปช็อตถ้าทำได้เนี่ยเขาจะหลุดจากสถานะหายตัวส่วนของพวกตัวละครที่เราต้องเจอกับการเก็บรูนเนี่ยครับจะแบ่งมา3ชุด1ก็คือชุดของซามูไร2คือชุดของลิฟพาวนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นชุดของรูนกาดทีนี้ในเคสเรื่องของตัวละครเนี่ยที่ผมจะแนะนำให้จัดเป็นแบบนี้นะครับตัวละครไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2คนก็คือไซโน่กับฝั่งของชินบุก็จะแนะนำให้ใส่ทั้ง2คนเลยนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะแนะนำเป็นไนด่านะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสลับมากดสกิล E บ่อยๆหน่อยนะครับสกิล E ปาดตรงส่วนของมอนนะอีกคนนึงเนี่ยเพื่อให้ไซโน่สามารถใช้อัลติเมทได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะแนะนำเป็นชิงชิวเพราะว่าเขาให้เป็นแซกบานะก็พอเจนพลังงานให้เพื่อนๆได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ตรงส่วนของพวกที่เราจะเจอเนี่ยครับในกรณีด่านที่เป็นเก็บรูนก็จะเจอเป็นซามูไรลิฟพาวแล้วก็หุ่นตระกูลรูนนะแต่ว่าในกรณีด่านสุดท้ายเนี่ยครับเราจะเจอเป็นข้างของหุ่นตระกูลรูนก่อนแล้วก็ตามด้วยตรงส่วนของไพรมอลคอสตักซึ่งมีความสามารถหายตัวนะแล้วไปจบที่จุดสุดท้ายก็คือตรงส่วนของหุ่นยนต์รูนนะครับที่เป็นแบบรูนตัวใหญ่ทีนี้ในเคสเรื่องของการใช้ทีมนี้เนี่ยด้วยความที่มีไซโนเป็นแกนต้องคุยกันก่อนว่าไซโน่เป็นตัวละครที่มีอัลติเมทนานมากๆในกรณีถ้าสมมุติเอฟเฟคที่เป็นการโจมตีของตัวละครนอกสนามเราหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออัลติเมทของไซโน่ครบนะครับเราสามารถเปลี่ยนออกได้เลยแล้วกรณีหากเราอยู่ในสภาพอัลติเมทไซโน่นะสังเกตดีๆสกิล E เนี่ยมันจะโดนรีใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บตรงหน้าจอเนี่ยมันจะมีการขึ้นเป็นลูกตาเป็นพักๆซึ่งหากเรากดสกิล E ได้ตรงจุดนี้นะสกิล E เนี่ยมันจะได้รับบัฟนะครับมีดาเมจออกไปมากขึ้นนะก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับหนักๆ ก็คือใช้ตรงส่วนของเอฟเฟกต์ตัวนอกสนามเนี่ยให้ครบก่อนเสร็จปุ๊บสลับกลับมาที่ไซโน่นะครับแล้วเราก็เล่นไปตามสเต็ปนะไม่ยากมากสำหรับวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ